คุณผู้ชมครับวันนี้มีอีกหนึ่งความคืบหน้าที่เกิดขึ้นก็คือกลุ่มแกนนำคณะเยาวชนปลดแอก2คนถูกควบคุมตัวไปและถูกตั้งข้อหาทำละเมิดมาตรา116นะคะแต่หลังจากนั้นก็ได้รับการปล่อยตัวและมีรายงานว่าทางพนักงานสอบสวนเตรียมที่จะควบคุมตัวแกนนำเพิ่มอีก15คนค่ะทัดเทพเรืองประไพกิจเสรีและพานุมาตรสิงห์พรมแกนนำกลุ่มเยาวชนปลดแอกถูกตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์เข้าจับกลุ่มที่บ้านพักย่านถนนติวานนท์จังหวัดนนทบุรีช่วงเที่ยงวันที่ผ่านมาตำรวจแสดงหมายจับในความผิดมาตรา116และข้อหาอื่นรวมแล้ว7ข้อหาจากการเข้าร่วมปราศัยในกิจกรรมการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อ18กรกฎาคมที่ผ่านมาตำรวจคุมตัวทั้งสองคนไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์และส่งตัวฝากขังต่อศาลทัดเทพมีอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช้ตำแหน่งประกันตัวส่วนพานุมาตรมีส.ส.จากพรรคก้าวไกลใช้ตำแหน่งประกันตัวและศาลอนุญาตให้ประกันตัวแล้วพลตำรวจโทภคพงษ์พงเพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยอมรับว่าตำรวจอยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ต้องหาตามหมายจับมาดำเนินคดีซึ่งกรณีการชุมนุมที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อ18กรกฎาคมศาลอนุมัติหมายจับ15คนและมีอีก15คนออกหมายเรียกให้มาพบพนักงานสอบสวน28สิงหาคมนี้ส่วนการชุมนุมวันที่3สิงหาคมที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยดำเนินคดีนายอานนท์นำพาศาลออกหมายจับและจับกุมแจ้งข้อกล่าวหาส่งตัวไปยื่นคำร้องฝากขังศาลอนุญาตให้ประกันตัวผู้ชุมนุมเนี่ยเราก็มีการดำเนินหลายคดีนะครับอย่างคดีแรกเนี่ยการชุมนุมวันที่18เนี่ยเราก็มีการออกหมายจับเนี่ยจำนวน15นายก็ปัจจุบันเนี่ยก็สามารถจับกุมมาดำเนินคดีได้จำนวน11นายก็เหลืออีก4นายที่จะติดตามจับกลุ่มต่อไปส่วนอีก15รายที่เหลือเนี่ยเป็นการออกหมายเรียกนะฮะก็ให้เรียกมาพบพนักงานสอบสวนเนี่ยในวันที่28นะครับอันนี้ก็เป็นคดีเมื่อวันที่18กรกฎาคมสำหรับการชุมนุมที่3ต่อมาเนี่ยที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็มีการดำเนินคดีเนี่ยคุณอนนท์แล้วมีการออกหมายจับแล้วก็จับกลุ่มแจ้งข้อกล่าวหาเรียบร้อยนะฮะแล้วก็นำไปยื่นคำร้องฝากขังกับศาลอาญาศาลอาญาก็ให้อนุญาตประกันตัวนะครับสำหรับวันที่16เนี่ยอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานก็อย่างที่ได้นำเรียนไว้ก็พิจารณาเบื้องต้นเป็นการชุมนุมเนี่ยในเรื่องมีการแจ้งการชุมนุมตามพรบชุมนุมก็พิจารณาว่าผู้แจ้งเนี่ยผู้จัดเนี่ยได้มีการกระทำเนี่ยที่ไม่เป็นไปตามคำสั่งของเจ้าพนักงานผู้ชุมนุมสาธารณะหรือไม่นะฮะหรือเป็นความผิดตามพรบจราจรหรือพรบความสะอาดหรือการไม่ใช้เครื่องไม่ขออนุญาตการใช้เครื่องขยายเสียงนะอันนั้นก็เป็นคดีที่การชุมนุมล่าสุดนะครับการชุมนุมที่กองบัญชาการกองทัพบกเมื่อ20กรกฎาคมมีการออกหมายเรียก5คนมาพบพนักงานสอบสวนแล้ว4คนสอบปากคำแจ้งข้อกล่าวหาและปล่อยตัวไปที่เหลืออีก1คนที่ยังไม่มาคือนายพานุพงษ์จาดนอกที่ถูกดำเนินคดีที่สถานีตำรวจภูธรคลองหลวงตำรวจอยู่ระหว่างติดต่อให้มาพบพนักงานสอบสวนตำรวจนครบาลนางเลิ้งคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและวิดีโอที่น่าสนใจมากมายค่ะ